ไงบ้างคะพี่นวัดกับซอฟต์พาวเวอร์เมื่อคืนนี้ที่ทำให้เราได้ IG พุ่งทะลุแต่6ล้านไปแล้วก็จริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมตั้งใจมากเพราะว่าด้วยจุดประสงค์ก็คือว่าจะทำยังไงให้ใช้ตัวซอฟต์พาวเวอร์ของคำว่าแกรนเนี่ยแล้วก็พูดง่ายๆว่าคิดตำแหน่งนี้ขึ้นมาก็คือเป็นPower Country of the Year นะฮะเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกเราอยากจะปลุกระดมความรู้สึกรักชาติความรู้สึกแบบมีพลังของคนที่อยู่ข้างหลังทั้งประเทศก็เลยกลายเป็นชื่อตำแหน่งที่แบบสละสลวยมากก็คือ Country's Power of the Year แต่ตอนแรกอะคิดเป็นแค่คอนเซ็ปต์ว่าอยากให้พลังของทุกคนในแต่ละประเทศมีพลังฮึกเหิมในการเชียร์มิสแกรนด์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็คิดว่าผมแฮปปี้กับผลลัพธ์นะครับก็ทำให้ Instagram พุ่งมาจนถึง6ล้านณขณะที่สัมภาษณ์อยู่ก็ถือว่าเป็น Instagram ที่มีคนติดตามเยอะที่สุดของบรรดาเวทีการประกวดในโลกใบนี้นะฮะและที่สำคัญก็คือทำให้เราพิสูจน์ได้เห็นว่า เวียดนามเป็นประเทศที่เราควรจะดูเขาเป็นต้นแบบสำหรับความเป็นคนรักชาติต้องยอมรับนะครับว่าเป็นวาระแห่งชาติจริงๆเขาออกทีวีเขาออกโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาให้ดาราเขาให้พิธีกรนักร้องรวมถึง เจ้าของร้านค้าต่างๆเนี่ยปริ้นโปสเตอร์ออกมาแล้วติดทุกที่และมีการใช้ QR code วิธีการช่วยโหวตวิธีการทำใครไม่มี Instagram ก็ไปสมัคร Instagram ใหม่แล้วรีบมา follow แล้วก็ช่วยโหวตทำให้ follower ของเราขึ้นแบบพรวดพราดจนน่าตกใจหลายคนก็บอกว่านะครับทำมันเร็วขนาดนี้เราซื้อหรือเปล่าบอกเลยนะครับผมเป็นคนพูดจริงทุกเรื่องผมเป็นคนจริงนะฮะผมไม่เคยซื้อ follower เลยแม้กระทั่ง1 US ดอลลาร์หรือ1บาทถ้ามีหลักฐานมาเอาเงินที่ผมได้100ล้านบาทครับเราไม่จำเป็นเราใช้สมองนะครับในการที่จะทำให้คนมาติดตามเราไม่ใช่เงินแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันคือสอดคล้องต่อการกดไลค์ต่อการคอมเมนต์ลองเข้าไปดูนะครับว่า Instagram ของ Miss Grand International ทุกๆโพสต์ปัจจุบันคนกดไลค์แต่ละรูปธรรมดาหลักแสนแล้วมีคอมเมนต์บางรูปเป็นหมื่นคอมเมนต์บางรูปน้อยๆก็ 4-5,000 คอมเมนต์ซึ่งมันสอดคล้องกับ follower ชัดเจนขอกลับมาที่เรื่องของ soft power ผมอยากให้คนไทยดูเวียดนามเป็นหลักครับเมื่อวานนี้กับเมื่อคืนนี้นะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกเวทีหันมาช่วย Miss Grand เวียดนามกันแบบสุดหัวใจไม่ว่าจะเป็น Miss Universe เวียดนาม Miss Supra National เวียดนามนะครับหรือเวทีเล็กๆใดๆก็แล้วแต่ในเวียดนามลงโพสต์ทุกเวทีนะครับมีความรู้สึกขนลุกพูดนี่ยังขนลุกเลยครับภูมิใจในความรักชาติผิดกับคนไทยนะฮะคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะแฟนนางงามที่ชอบ Miss Universe เนี่ยนอกจากว่าไม่มีการโพสต์ช่วยนะฮะในฐานะที่อิงฟ้าวราหะเป็นตัวแทนประเทศไทยคุณไม่รู้สึกภูมิใจในความเป็นคนไทยหรือคุณต้องต่อสู้คำว่าไทยแลนด์บ้างเลยเหรอเพราะฉะนั้นไม่ช่วยโพสต์ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ในขณะที่เขากำลังต่อสู้กันด้วยเกียรติยศและชื่อเสียงและพลังมหาอำนาจของแต่ละประเทศยังมีแฟนนางงาม Miss Universe นะครับที่เป็นติ่งนางงามเล็กๆไม่กี่คนคอยกล่นคอยด่านะคอยด่าว่าจะโหวตทำไมต้องโหวต ไม่เห็นต้องโหวตให้อิงฟ้าเลยคือผมไม่แน่ใจว่าคุณเกิดมาแล้วคุณไม่มีจิตใต้สำนึกใดๆเลยหรือว่ายามสู้เราควรจะต้องต่อสู้นะฮะเสียดายที่คุณเกิดมาเป็นคนไทยอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับเพราะว่าทุกโพสต์ที่คุณกระแนกกระแหนเราทุกโพสต์ที่คุณกระแนกกระแหนตัวแทนประเทศไทยทุกโพสต์ที่คุณคอยเหยียด Miss Grand International ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของซึ่งเป็นคนไทยมันไม่เวิร์คเลยทั้งสิ้นนะฮะมันเป็นความคิดที่สิ้นคิดมากๆถ้าเปรียบเสมือนคำพูดสั้นๆก็คือคนขายชาตินะไม่ได้รักประเทศไทยเลยคุณดูเวียดนามเป็นหลักคุณไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทุกเวทีเวียดนามเวลาเขามีปัญหาเขาขัดแย้งเขาแข่งขันแต่เวลาเขาพูดว่าเชียร์ทุกคนเชียร์ยูนิเวิร์สเวียดนามเชียร์ซูเปอร์เวียดนามเชียร์ขึ้นโพสต์ขึ้นทวิตขึ้นทุกอย่างมันถึงทำให้ follower เขามากมายมหาศาลแล้วการทำงานเขาคึกเหิมมากมายขนาดนี้ก็เก็บไว้เป็นข้อคิดว่าทำไมเวียดนามถึงก้าวเร็วกว่าเราในทุกๆเรื่องณวันนี้ทำไมการลงทุนเศรษฐกิจสังคมทุกถนนบนโลกใบนี้มุ่งไปที่เวียดนามเพราะว่าผมว่าจุดที่เขาดีที่สุดจากการที่ผมใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่าน MGI ครั้งนี้ผมพิสูจน์ได้เลยว่าคนเมื่อเวลาถึงเวลาที่ต้องแสดงพลังเขาเป็นตัวอย่างของการแสดงพลังที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพราะเขารักคำว่าเวียดนามอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบผมสามารถที่จะแบบพิสูจน์ได้ว่า
ประเทศไหนควรเป็นประเทศที่พัฒนาเร็วกว่าประเทศไหนครับณวันนี้สามารถพูดได้หรือยังว่าใครคือผู้ชนะของการโหวต Country of the Year จริงๆแล้วผมทราบแล้วนะครับแต่ว่าตามกติกาที่เขียนเอาไว้บน Facebook ตั้งแต่เริ่มโหวตผู้ชนะจะถูกประกาศบนเวทีวันถ่ายทอดสดซึ่งจะเป็นคนแรกที่เข้ารอบ20คนนะซึ่งเราไม่สามารถประกาศได้เพราะว่าอยู่ในเงื่อนไขที่เราโพสต์ไว้แล้วใน Facebook นะฮะว่าเริ่มโหวตแล้วปั๊บแล้วก็ผลโหวตจะประกาศเมื่อไหร่บนเวทีนะฮะแต่ผลประเทศที่ชนะระหว่างเวียดนามกับไทยแลนด์มีเรียบร้อยแล้วครับสบายใจได้แต่ว่าจะเป็นใครและเป็นคนแรกที่เข้าท็อป20ผมว่ามันยังไม่สำคัญเท่า Country's Power of the Year ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมหาอำนาจของความสามัคคีของประเทศนั้นครับซึ่งไทยกับเวียดนามมีความสูสีหนักมากนั่นหมายความว่ากระแสอิงฟ้าในไทยมหาศาลเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับว่าคนกดเยอะมากแล้วก็เข้าไปเช็คหลังบ้านเนี่ยเป็นคนที่ follow เกือบทั้งหมดแล้วก็หลังจากที่ปิดโหวตลงอิงฟ้าก็สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาโดยการไลฟ์ทาง Instagram นะก็ถือเป็นการไลฟ์ที่แบบทุกคนว้าวมากนะครับก็คือมีคนดูประมาณ 120,000 นะครับพร้อมๆกันซึ่งจากสถิติมีคนบอกแต่ผมไม่ได้มีสถิติด้วยตัวเองนะครับว่าเป็นศิลปินหญิงนะครับที่นะอยู่ในเมืองไทยแล้วมีการไลฟ์ Instagram และมีคนดูเยอะที่สุดนะฮะมีศิลปินชายที่เยอะกว่านี้ก็คือไบรท์วินนะฮะได้มากกว่านี้ประมาณสัก 200,000 ในสมัยที่จุดพลุดังใหม่ๆนะฮะซึ่งก็เป็นความแปลกประหลาดใจที่ว่าแฟนคลับในเมืองไทยนะฮะก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีนะฮะซึ่งก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนใจสำหรับบางคนว่าเวลาที่เราถึงวาระในการที่เราต้องทำงานในฐานะไทยแลนด์นะครับผมคิดว่าเราก็ควรจะทำนะครับอย่างตัวผมเองก็เชียร์นะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์เวลา Miss Universe ตัวแทนประเทศไทยไปผมก็เคยเชียร์นะครับซึ่งสื่อมาสัมภาษณ์ผมก็เชียร์ผมจำได้นะครับผมก็ออกสื่อนะฮะว่าเชียร์น้องอยากให้น้องชนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าคนเราคิดว่าจะพัฒนามันจะต้องพัฒนาจากความคิดแล้วก็เลิกอิจฉาแล้วก็เลิกลุ่มหลงต่อแบรนด์ที่มันเป็นแบรนด์ต่างชาติแต่ค่อนข้างเอามากครับก็เรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลของนางงามทั้ง68คนก็มีความใกล้มงทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าใครจะเป็นที่หนึ่งซึ่งกระแสณวันนี้ของอิงฟ้าที่ประเทศไทยใช้คำว่ามงเถอะคิดเห็นไงกับเรื่องนี้คะเขาต้องมีความรู้สึกได้ว่าอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะบอกว่าอิงฟ้าไม่เด่นมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะต้องยอมรับนะครับว่าความสวยของน้องเนี่ยก็มีความสวยที่เป็นอัตลักษณ์เพราะน้องไม่ได้มีรูปหน้าที่เป็นลาตินไม่มีเชื้อที่เป็นผสมระหว่างต่างชาติก็เป็นคนไทยต่างจังหวัดคนนึงอ่ะว่ากันง่ายๆนะครับก็หน้าตาก็ได้รูปร่างเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสมส่วนตามลักษณะความสูงแต่สิ่งที่ทำให้น้องเนี่ยดูเป็นที่จับตามองมากขึ้นก็ตรงที่ว่าน้องใช้กลยุทธ์ในทางด้านวิธีอื่นที่น้องถนัดมาผสมผสานในการประกวดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์ตัวเองไม่ว่าจะการใช้โซเชียลตอนนี้สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าน้องไปไหนมาไหนในอินโดนีเซียเนี่ยน้องก็ถูกขอถ่ายรูปเยอะมากเมื่อวานนี้ไปปรากฏตัวในรายการ Brownies นะฮะเผอิญว่าผมไปด้วยแล้วคิวนั้นมีน้องเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะแบบแอบมองอยู่ตลอดว่าไปกัน10คนเนี่ยทีมโปรดักชั่นของรายการโทรทัศน์ทีมตากล้องเวลาคัดก็จะวิ่งไปขอถ่ายรูปกับน้องนะครับแล้วก็จะขอให้พูดน้องพูดเป็นภาษาอินโดนีเซียถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความสุขครับถามว่าถ้าจะบอกว่าน้องเต็ง1เลยอ่ะก็คงบอกไม่ได้นะแต่ถ้าถามว่าน้องจะแย่จนแบบหาไม่เจอไหมมันเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะในขณะที่ทุกคนเทใจขณะนี้น้อง follower ขณะนี้ไม่ได้แข่ง follower นะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราอยู่ในสังคมโซเชียลเราบอกแบบชัดเจนโจทย์เราชัด ว่าคนที่จะเอา MGI อยู่ได้จะต้องเป็นคนที่เก่งในรอบด้านไม่ใช่เก่งเฉพาะว่าแต่งหน้าสวยรูปร่างดีนะครับแล้วก็ presentation body
ที่มันแบบงดงามทั้งวันทั้งคืนถามว่าชอบไหมชอบมากแต่ถามว่าพอไหมสำหรับแกรนด์ไม่พอไม่พอจริงๆเพราะว่ามันหมดยุคนางงามพอร์เทรตคือสวยพิมพ์แต่เราถึงยุคนางงาม 5G คือนางงามที่เป็นเรียลและเป็นแวลูมีมูลค่าและสามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นเรามาพิสูจน์กันนะครับว่าน้องจะไปถึงไหนแต่ผมว่าทุกคนนะฮะก็ซัพพอร์ตเต็มที่ก็คงไม่ขี้เหร่นะฮะแต่ว่าน้องจะไปถึงไหนต้องดูรอบพรีลิมเป็นหลักด้วยนะครับกับคำกล่าวที่ว่าในฐานะที่เป็นเจ้าของเวทีพี่มองหาเปลี่ยนแปลงบริบทของความเป็นนางงามสมัยใหม่หรือยังเช่นต้องหานางงามที่เป็นนางงามนางงามหรือจะหานางงามที่เป็นธุรกิจมาไว้ของฉลอง10ปีพูดแบบชัดเจนเลยนะว่า วงการโทรทัศน์ของเราเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่มันกำลังอยู่ในขาลงแล้วก็นิตยสารก็เอาไปแล้วนะฮะเรื่องใดๆที่เราจะต้องค้นหาในแบบอดีตมันลืมแล้วมันผ่านแล้วมันไม่ได้รับความสนใจไปหมดแล้วเรากำลังหานางงามที่อยู่ในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์คเพราะฉะนั้นคำว่านางงามนางงามหลายๆคนนะครับอาจจะตีโจทย์ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับที่ผมคิดสวยมากไปงานไปปรากฏตัวถ่ายรูปสวยอาจจะถ่ายคลิปสวยแค่นั้นน่ะเอาจริงๆนะครับสำหรับแกรนด์ต้องยอมรับว่าไม่พอไม่พอครับมันไม่พอต้องการคนที่มี power ต้องการคนที่สามารถกุมหัวใจคนได้ในหมู่มากจากเจตนารมณ์ตั้งแต่ Miss Grand Thailand แล้วในปีที่ผ่านมาคือกลุ่ม LGBT กลุ่มเดิมเราไม่ได้ละทิ้งเขาแต่ว่าทำอย่างไรล่ะเราจะขยายกลุ่มได้ถ้าเรายังมีเมมเบอร์หรือมีคนที่ชอบดูนางงามอยู่เพียงแค่สมมุติ 300,000 คน 500,000 คนแล้วเรายังคงอยู่กับคนแค่นี้แบรนด์เราจะไม่มีวันโตไปกว่านี้เราสามารถขยายไปผู้ชายจริงผู้หญิงแท้อีกมากมายจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นความแปลกใหม่ของแกรนด์ไทยแลนด์ที่ผ่านมาแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เช่นเดียวกันเรากำลังมองหาใครก็ได้ที่สามารถมาแล้วไม่ได้เป็นนางงามสวยพิมพ์นิยมแต่เป็นนางงามสวยแล้วสามารถที่จะดึงธุรกิจดึงคอนเนคชั่นดึงกลุ่มใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นชายจริงหญิงแท้หรือจะเป็นเพศไหนก็ตามให้เข้ามาอยู่ในวงล้อมเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสวยพิมพ์นิยมสวยที่สุดเราต้องมองสำหรับแกนสวยที่สุดต้องพูดตรงๆนะครับเรามีประวัติศาสตร์มาเยอะแต่ถ้าไม่ตอบโจทย์เลยก็ไม่มองครับเพราะว่าเราต้องเข้าสู่ยุคปัจจุบันว่าความจริงคนเราอยู่แบบไหนและความสำเร็จของคนเราในปัจจุบันมันต้องพึ่งพาอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนะฮะหลายๆคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนางงามก็ประสบความสำเร็จได้ดูอย่างลิซ่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องสวยเป็นพิมพ์นิยมมากขนาดนั้นไหมก็ต้องตอบรับว่าถ้ามีแล้วตอบทุกโจทย์มันคือแบบที่สุดแต่ถ้ามันไม่มีมีแต่พิมพ์นิยมอย่างเดียวแต่มันไม่มีอย่างอื่นเลยนาทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดหนักครับว่าเราจะใช้ชีวิตกับเขาแล้วทำให้มีมูลค่าบวกความสวยได้ยังไงก็ต้องคิดแล้วคิดอีกครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีคนสวยลองๆก็กลายเป็นจุดโดดเด่นได้ถ้า full package มากกว่าครับณวันนี้ในฐานะเจ้าของเวทีมีในใจหรือยังคะก็ต้องยอมรับถ้าว่าจะตอบว่าไม่มีในใจก็คงเป็นไปไม่ได้นะคนเราก็ต้องมีแต่ว่าในใจหนึ่งเดียวยังไม่มีครับแต่ว่ามีในใจประมาณตอนนี้ถ้าสามารถเป็นที่1ได้มีในใจอยู่ประมาณ5คนนะครับแต่ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นใครเพราะเนื่องจากว่ารอดูในรอบพรีลิมแล้วก็รอดูพฤติกรรมรวมถึงวิธีการในการวางแผนของพวกเขาแล้วก็รวมถึงพยายามจะพรูฟในสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเช่นเขาจะบอกว่าฉันเป็นนางงามพร้อมใช้ฉันนั่งนี่นั่นนั่นนี่นู่นคำสัมภาษณ์ใดๆต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้บอกหรอกครับว่ามันจะจริงหรือเท็จบางคนบอกว่ารับเด็กนะฮะทำการกุศลประจำช่วยเหลือคนนู้นคนนี้มีโปรเจกต์ต่างๆนานาเราอยู่ตรงนี้เราไม่รู้หรอกแต่เราสามารถจะสืบได้ถ้าเขาพูดคำนั้นเรามาเซิร์ชดูถ้าเขาพูดว่าเขาทำอันนี้เรามาเซิร์ชดูแต่ถ้ามันไม่เจอเลยแสดงว่ามันก็หายากมากเขาอาจจะทำจริงก็ได้แต
แต่เขาทำแล้วไม่ได้รับความนิยมมันก็เหมือนกับไม่มีประโยชน์สำหรับเราเพราะฉะนั้นทุกคำพูดผมถอดออกมาเสิร์ชหาอยู่หลายคนว่าที่เขาพูดน่ะจริงไหมบางคนบอกว่าช่วยนู่นนี่นั่นโอ้องค์กรใหญ่โตแบบบาเป็นแอมบาสเดอร์ขององค์กรนี้ผมก็มาเสิร์ชดูเพราะฉะนั้นผมเป็นคนทำงานแบบค่อนข้างรอบคอบ 5-6 คนที่เลยคาดว่าเป็นไปได้เนี่ยจะถูกการเพ่งเล็งในการค้นหาข้อมูลค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ให้ทีมงานไม่ว่าจะนะฮะคนใกล้ตัวเนี่ยก็คือผู้ช่วยอ่ะ2คนค้นหารายละเอียดของ6คนนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อต้องการที่จะให้รู้จักเขามากขึ้นแล้วว่าเขามาขายฝันหรือความจริงแล้วถ้าเกิดคนดังจริงมันต้องมีประวัติอะไรบ้างนะฮะในการผ่านงานบันเทิงมามันเป็นเรื่องปกติอยู่ๆจะบอกว่าตอนนี้ฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่ฉันเป็นนั่นแต่ว่าเสิร์ชหาแล้วไม่เจอแม้กระทั่งวิดีโอ YouTube ภาพนิ่งหรือเรื่องราวของน้องต่อให้ทำจริงมันก็ยังไม่ค่อยทัชใจเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ได้ popular มากครับการเดินทางใน10ปีณวันนี้วันที่สื่อต่างประเทศชื่นชมเราแล้วก็ยกให้เราเป็นอันดับหนึ่งของเวทีนางงามโลกรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกขอบคุณนะฮะแต่ในใจตัวเองก็ยังไม่ได้รับในตำแหน่งเป็นที่หนึ่งนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงครับเราจะไม่ลืมตัวเองเราจะไม่ยอม complete ตำแหน่งของตัวเองนะเพราะว่าเรายังคิดว่าเรายังเพียงแค่อยู่ในระหว่างทางเรายังไม่เคยสามารถจะเคลมตัวเองได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่ถามว่าณตอนนี้ถ้าถามใจการพูดกันตรงผมก็แฮปปี้กับคำว่าเป็นอันดับ2ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่3แล้วนะต้องยอมรับว่ามันผ่านอันดับ3มาละโดยสิ้นเชิงในทุกรูปแบบแต่อันดับ1กับอันดับ2เนี่ยผมว่ามันใกล้กันมากเต็มทีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากอยู่เป็นอันดับ2ก่อนเพราะว่าสิ่งที่ผมจะทำ อีกหลายโปรเจกต์มันรออยู่ถ้าผมจะได้ทำอีก 2-3 โปรเจกต์ข้างหน้าแล้วผมจะได้บอกกับตัวเองว่าเราเป็นอันดับ1สักทีผมยังไม่อยากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับเพราะว่าผมยังอยากที่จะเล่นเกมกับคนที่คิดว่าตัวเองเป็นอันดับหนึ่งให้มากกว่านี้ก่อนเพราะว่ายังไม่อยากให้แกต้องรู้สึกว่าออกจากสนามเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราเป็นอันดับหนึ่งเขาเดี๋ยวเขาเดินบกธงเขาจากสนามไปแล้ววิ่งอยู่คนเดียวก็จะเหนื่อยแย่ให้เขาเป็นที่หนึ่งแล้วเราเป็นที่สองหลอกให้เขาวิ่งเล่นในสนามกับเราก่อนนะฮะเหนื่อยเท่านี้ยังไม่พอครับจะเอาอีกครับให้เขาเหนื่อยลงไปอีกเหนื่อยลงไปอีกถ้าให้เขาออกไปเร็วเกมมันก็จะไม่สนุกเล่นคนเดียวไม่มันครับอยู่ด้วยกันนะสนุกแล้วครับกลัวไม่มีคู่แข่งกลัวไม่มีคนวิ่งต้อนกันนะฮะในสนามเพราะว่าเหมือนเล่นฟุตบอลนะครับยังไงก็แล้วแต่ต่อให้มันจะยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องการอีกข้างหนึ่งมาวิ่งเล่นกับเราครับนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเหนื่อยจะแก่จะเก่าแต่เราก็ยังไม่อยากให้ออกจากสนามเพราะเรายังอยากจะสนุกต่อกับการวิ่งไล่นะครับมันสนุกมากกว่าการวิ่งอยู่คนเดียวครับถ้าถามว่าคำว่าที่หนึ่งสำหรับพี่นวัดต้องเป็นยังไงคะต้องขนาดไหนณตอนนี้ผมภูมิใจนะครับภูมิในการกองประกวดเนี่ยมาเยอะมากปีนี้มาแบบเกินคาด1ประเทศมากัน5คน7คนแล้วตอนนี้ผมมั่นใจว่าเกือบครึ่งที่บินมาเนี่ยตอนวันไฟนอลของจำนวนผู้ส่งเข้าประกวดทุกคนใช้ทุนมหาศาลในการเดินทางทุกคนใช้ทีมซัพพอร์ตทุกคนขนข้าวขนของมาให้ทุกคนบางคนยังมีโคโรกราฟเพื่อดึงนางงามมาเทรนเพิ่มเมื่อคืนผมก็รู้ว่ามีหลายคนเอาโคโรกราฟมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่อนุญาตให้คนอื่นไปห้องนางงามเขาจะให้นางงามวิ่งมาหาห้องเขาเพราะเนื่องจากอยู่ที่โรงแรมเดียวกันแล้วมาสอนเพิ่ม คือสอน personality สอนโพสสอนวิธีการใดๆก็แล้วแต่ก็ยังคุยกับหลายๆคนคุยกับทีมงานมันเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าก็คิดในใจว่า10ปีเราก็ทุ่มทุกนาทีนะครับแล้วเราก็ทนทุกนาทีนะฮะแล้วเราก็พยายามทุกนาทีเพราะฉะนั้นผมยังถือคอนเซ็ปต์ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครมันก็เลยกลายเป็นผลผลิตที่รู้สึกภูมิใจแล้วก็ถ้าจะถามว่าอันดับหนึ่งจะเป็นยังไงก็ขอว่าให้มากกว่าในทุกๆจุดที่มีอยู่นะครับแล้วก็ยังคงอยากได้รับ
ความนิยมนะครับและการยอมรับนะฮะจากอาจจะแฟนบางเวทีที่แบบอาจจะรู้สึกว่ายอมจำนนละจะไม่ฝืนอีกต่อไปผมว่านั่นคือชัยชนะที่ดีที่สุดซึ่งผมว่าตอนนี้หลายประเทศเป็นแบบนั้นอยู่นะฮะแล้วก็ยอมรับสภาพมากขึ้นว่าจะไม่ฝืนอีกต่อไปจะยอมรับในความเป็นจริงว่าแฟชั่นดูยังไงก็ต้องใหม่เสมออย่าดูโอแฟชั่นนะครับมันจะทำให้คุณรู้สึกล้าหลังต่ำไปด้วยครับ3 2ณวันนี้ทราบมาว่าโอ้โหลิขสิทธิ์ของแกรนด์อินเตอร์เนี่ยถึงปี25แล้วที่มีถูกจองเต็มและยิ่งวันนี้มีคนจองอีกก็สำหรับลิขสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จผมมั่นใจนะครับว่าโปรดักชั่นปีนี้ออกไปเนี่ยอีเวนต์ทั้งหมดของอินโดนีเซียจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทุกคนอยากได้มากแต่ถามว่ามีเงินพอจะซัพพอร์ตไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าทุกคนอยากได้ไหมอยากได้เพราะมันคอมพลีททั้งอีเวนต์ทั้งการแข่งขันในทุกๆวันเว้น2วันมันจะมีแพลตฟอร์มในการแข่งขันตลอดทั้งทางโซเชียลและบนแพลตฟอร์มจริงเพราะฉะนั้นมันสนุกทุกเวลาแล้วก็โปรดักชันปีนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นเป็นโชว์เคสให้ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่าลิขสิทธิ์ของเราเป็นกรณีพิเศษก็คือเราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งไว้5ล้านUS ดอลลาร์ในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าภาพแต่ขณะนี้เรามีโปรโมชั่นเหลือแค่2ล้านเหรียญสหรัฐไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับ Goods and Service ก็คือพวกที่เห็นทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ในที่นี่ที่ประเทศของเขาเนี่ยประมาณ 25-26 วันเนี่ยทุกอย่างก็ต้อง include หมดแล้วก็ภายใต้ quality ก็คือคุณภาพที่เราเลือกเองโรงแรมสถานที่จัดงานอะไรใดๆนะฮะก็ต้องยอมรับครับปีนี้ยาวไปถึงปี25แล้วคอนเฟิร์มมีแน่นอนนะครับ2627ก็มีคนพยายามอยู่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะปล่อยยาวไปขนาดนั้นนะครับก็บอกให้เขารอก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าอีก1ปีอีก2ปีเราต้องเปลี่ยนเทรนด์ตัวเองเราไปขนาดไหนเราต้องพัฒนาตัวเราเองไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นการพัฒนาทุกก้าวกระโดดหรือทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คือมูลค่ามหาศาลไม่แน่หรอกครับถ้าเกิดสมมติช้างชนช้างบ่อยนะฮะเราอาจจะมีค่าลิขสิทธิ์ยาวขึ้นไปสูงราคาเต็มอาจจะถึง10ล้านก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่อยากผูกมัดตัวเองในระยะยาวก็อยากผูกมัดประมาณ 3-4 ปีล่วงหน้าได้แต่ว่าเราไม่กล้าผูกมัดได้ปีที่5ปีที่6ปีที่7บางคนน่ะบอกเลยจะฉลองนู่นเลยปี2030ล่วงหน้าเลยได้ไหมนู่นนี่นั่นขอซื้อเลยได้ไหมราคานี้ขอต่อรองนิดหน่อยจ่ายเงินบางส่วนเราให้ไม่ได้จริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับไม่ได้เวอร์เกินจริงนะเพราะว่าปี2030เราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจค่าเงินโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วก็ไม่แน่ถ้าเราให้ราคานี้ไปปี2030เราอาจจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนราคาไปเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้น30ปีจากนี้เป็นต้นไปก็มีประเทศเจ้าภาพหมดแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้กลับประเทศไทยอีกนานนะครับแต่ที่ผ่านมาที่กลับก็เพราะโควิดนะฮะต้องยอมรับว่าที่กลับไป2แมตช์ก็คือเพราะโควิดแท้ๆถ้าไม่ฉะนั้นเราก็คงไม่ได้กลับจนถึงวันนี้นะฮะก็ฝากให้คนไทยนะครับเพราะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ซัพพอร์ตนะฮะแล้วเปลี่ยนแนวความคิดเราเป็นคนไทยคนทุกชาติในโลกมีความเป็นมนุษย์มีความสามารถเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกความเป็นมนุษย์ของคนชาติเดียวกันอย่าดูถูกความสามารถของคนชาติเดียวกันแล้วอย่าชื่นชมเพียงเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วอย่าก้มหัวลงให้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือไม่ทำก็ตามเพียงแค่ว่าเพราะเขาเป็นฝรั่งนะครับจงเปลี่ยนทัศนคติซะในวันนี้มันยังไม่สายเกินไปแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันไม่มีผลต่อเราแต่มันมีผลต่อความคิดของคุณและทำให้ตัวคุณเองไม่ได้ไปไหนรักใครไม่ได้แปลกชอบเวทีไหนไม่ได้แปลกไปบอกให้เขาพัฒนาน่าจะดีที่สุดแต่อย่ารู้สึกได้ว่าไม่ชอบหรือคอยกล่าวหาหรือคอยอิจฉากับสิ่งที่กำลังเจริญมันจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะคุณนั่งมองความเจริญและพูดไปวันๆนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ให้ทุกคนได้คิดด้วยขอบคุณอีกครั้งสำหรับ10ปีนะครับ Miss Grand International แล้วเราก็ดีใจมีความสุขแล้วเราก็ทำงานกันแบบสนุกต่อไปนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็น Miss Grand International คนล่าสุดฉลอง10ปีด้วยกันนะครับ